สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอนะครับในการชำกิ่งแบบใหม่นะครับทำยังไงให้ฐานนะครับให้มีฐานแบบโคนใหญ่ปลายเรียวฐานแบบฐานใหญ่นะครับทำยังไงให้ฐานใหญ่วันนี้เดี๋ยวมานำเสนอนะครับผมไปดูคลิปเวียดนามมาประเด็นคือไปดูคลิปของเวียดนามมานะครับแป๊บนึงนะครับประเด็นคือไปดูการชำกิ่งของเวียดนามนะคือเขาจะทำออกมาแล้วฐานรากแบบใหญ่อย่างนี้มากเลยเดี๋ยวมาดูวิธีกันนะครับขั้นแรกก็มีกิ่งชำนะจะใหญ่กว่านี้ก็ได้หรือจะเล็กกว่านี้ก็ได้ตอนนี้ผมจะเลือกอันเล็กๆนะคะแล้วก็มีไม้เสียบลูกชิ้นนะครับนะครับแล้วก็เขาก็จะคว้านรากตรงนี้นะครับคว้านแล้วก็สาเหตุที่คว้านตรงนี้เขาจะให้ตรงนี้ออกรากตรงนี้นะเป็นการกระตุ้นเพื่อจะให้ออกรากนะตัดออกสักนิดนึงยาวไปนะแล้วเขาก็ผ่าครึ่งเลยนะครับ4ส่วนไม้เสียบลูกชิ้นนะครับเสียบเข้าไปเขานะฮะเสร็จแล้วก็ไม้เสียบลูกชิ้นอันนี้นะครับอันนี้ถ้าทางจะยังไม่ควรแล้วก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นแหวกออกทีนี้ก็เอาไปชำได้เลยนะครับทีนี้ก็ไปชำนะรากเขาก็จะดูแบบรากก็จะออกตามนี้นะครับแล้วก็จะทำให้มีเป็นโคนผายปลายเรียวนะครับเดี๋ยวมาลองมาดูอีกกิ่งหนึ่งนะฮะอีกกิ่งหนึ่งเราก็จะทำการ